สวัสดีทุกคนครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินนะครับที่เพจวงในไทยลีกและทาง LINE @advancesport นะครับก็มาติดตามข่าวสารบอลไทยกันเช่นเคยนะครับวันนี้คงไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ครับสำหรับดีลของสัสลักไหประโคนครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปอยู่กับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์สในศึกเคลีกเกาหลีใต้นะครับด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้เป็นสัญญาระยะสั้น6เดือนนะครับอ่ะก็ย้อนกลับไปถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับผมเคยอัดคลิปเล่าเรื่องแล้วก็รวมถึงโพสต์ไว้ในเพจผมนะฮะก็ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนต้นปีแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมปีนี้นะครับที่ตอนนั้นก็มีข่าวกันอย่างหนักเลยว่าชุนบุกฮุนไดมอเตอร์สเนี่ยคือข่าวจากเกาหลีใต้นะครับว่าตอนนั้นเขาต้องการที่จะดึงตัวสัสลักไหประโคนไปร่วมทีมแต่ดีลนั้นไม่เกิดขึ้นนะฮะก็ถ้าย้อนความกลับไปตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงใกล้ที่ตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกเล็ก2กำลังจะปิดตัวลงวันที่5มกราคมดีลเนี้ยมาคึกคักเอาช่วงประมาณวันที่2 3 4นะฮะซึ่งมันก็กระชั้นมากๆสำหรับการที่บุรีรัมย์จะหาตัวแทนเพื่อจะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งที่สัสลักออกไปครับซึ่งสัสลักเจ้าพีเนี่ยเป็นตัวหลักในตัวริมเส้นกราบซ้ายนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยทางอลิสเดกาม่าก็เพิ่งจะเข้ามาคุมทีมนะฮะได้ไม่นานนักด้วยนะครับการปรับแผนตอนนั้นจากเล่นหลัง4ก็เปลี่ยนเป็นหลัง5นะครับเซ็นเตอร์3ซึ่งพีเนี่ยก็จะลงตัวกับระบบที่เป็นตัววิงแบ็คนะฮะตัวด้านซ้ายค่อนข้างมากการจะหาตัวแทนมาไม่ทันและถ้าจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยทางบุรีรัมย์นะครับทางคุณนิวินชิดชอบก็มีการยืนยันครับว่าถึงแม้จะมีความสนใจจริงๆนะครับแต่ด้วยระยะเวลาที่มันค่อนข้างกระชั้นกับการเตรียมทีมไทยลีกก็เลยไม่เกิดขึ้นแล้วก็คาดว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะครับก็คือช่วงหลังจากจบไทยลีกแล้วกลับมาคุยกันใหม่กับเอเจนต์ได้คือเรื่องนี้ผมก็คอยสอบถามข้อมูลกับทางเอเจนต์อยู่เรื่อยๆครับก็พอจะได้รับข้อมูลแนวโน้มมาพอสมควรนะว่าถ้าจบฤดูกาลชุนบุกคุณใดยังสนใจอยู่ก็เป็นไปได้ที่จะคุยกันต่อและก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับคือช่วงนี้เคลีกกำลังจะจบเล็กแรกนะครับอย่างของชุนบุกเองเตะน้อยกว่าชาวบ้านเขาเตะไป16เกมก็เหลืออีก2เกมครับเตะน้อยกว่าแต่ก็เป็นอันดับ3ของเคลีกอยู่นะครับตามหลังจากฝูงอย่างอุนซานฮุนไดอยู่นะครับตอนนี้ตามอยู่4แต้มก็ที่สำคัญเนี่ยการย้ายไปอยู่กับชุนบุกตอนนี้โอกาสที่สัสลักจะแย่งตัวจริงก็มีสูงนะครับเนื่องจากว่าผมไปดูตัวผู้เล่นที่ชุนบุกใช้ตำแหน่งตัวด้านซ้ายคือชุนบุกเนี่ยบางเกมก็เล่นหลัง4บางเกมก็เล่นหลัง5นะครับเซ็นเตอร์3เนี่ยหลายส่วนใหญ่จะเป็นเซ็นเตอร์3แล้วก็เล่นตัววิงแบ็คด้านข้างเขาก็จะใช้ทางชอลชุนซุนนะครับเป็นตัวหลักซึ่งปกติถนัดเท้าขวาเป็นแบ็คขวาขยับไปยืนซ้ายแล้วปีนี้ก็มีอีกคนนึงก็คือทางคิมจินซุนนะครับก็เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยขึ้นมาเล่นแล้วก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเจ้าพีสัสลักย้ายไปเนี่ยโอกาสเบียดแย่งตัวจริงก็มีสูงเลยครับเพราะเป็นซ้ายธรรมชาติและเป็นซ้ายที่เล่นทั้งระบบฟูลแบ็กและวิงแบ็กได้คือถ้าเกิดเล่นในระบบฟูลแบ็กนะฮะหลัง4ตัววิงแบ็กเนี่ยก็อาจจะมีการอินเวิร์ตเข้าไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางอีกคนนึงเวลาที่เป็นเกมบุกขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้ทางฝั่งขวาเนี่ยเข้ามาหุกเข้าในเข้ามาเป็นเซนเตอร์อีกคนนึงคืออันนี้เรื่องของแทคติกก็ไม่ต้องพูดเยอะละกันเพราะผมไม่ได้โค้ชด้วยนะครับทีนี้ตอนนี้ก็ยืนยันแล้วว่าสัสลักเตรียมไปแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดคือตอนนี้ทางเอเจนต์ของสัสลักก็คือบริษัทไทยสปอร์ตแมเนจเมนต์ก็ทำเรื่องของวีซ่าครับกำลังเดินหน้าทำเรื่องวีซ่าเพื่อให้สัสลักเดินทางไปเกาหลีใต้นะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือไปคุยรายละเอียดสัญญากันอีกเล็กน้อยนะครับก่อนจะตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญาเปิดตัวชูเสื้อใส่ผ้าบันคอเนี่ยนะครับอย่างเป็นทางการที่เกาหลีใต้อันเนี้ยเพจของลุงเนวินซึ่งคุณนิวินชอบทำเองก็ยืนยันว่าจะปล่อยพีนะครับไปพิสูจน์ตัวเองในลีกที่แข็งแกร่งขึ้นมาอีกอย่างเกาหลีใต้นะครับบางคนก็บอกว่าพีนี่ถือว่าเป็นคนที่2ที่ไปเล่นลีกอาชีพของเกาหลีใต้ระดับลีกสูงสุดจริงๆถ้านับตามความเป็นลีกอาชีพเนี่ยสัสลักคือคนแรกนะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยของพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนสมัยนั้นยังเป็นยุคเก่าครับเป็นยุคที่เป็นลีกกึ่งอาชีพนะฮะเป็นเซมิโปรสมัยที่พี่ตุ๊กไปอยู่กับลัคกี้โกสตาร์ก่อนจะมาเป็น FC Zone ในปัจจุบันครับก็เทียบได้คล้ายๆกับ J League ที่ชาทิพย์สงกระสินถือเป็นนักเตะไทยคนแรกใน J League นะครับไม่ได้นับสมัยของโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลหรือว่าพี่ดำเมื่อกี้ทองสุกแก้วครับเพราะสมัยก่อนนี่เป็นลีกสมัครเล่นนะครับแต่ตอน J League ยุคใหม่ New Era เนี่ยก็ถือว่าชนะทิพย์เป็นคนแรกนะครับแล้วการไปอยู่เกาหลีใต้ของสัสลักน่าสนใจว่ามันถือเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับนักเตะไทยครับแล้วก็เป็นการเปิดตลาดของเกาหลีใต้ด้วยที่จะมาตีตลาดของอาเซียนในกลุ่มของไทยเรานะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ใน K2 ก็เซ็นนักเตะของระดับตัวเยาวชนดาวรุ่งของอินโดนีเซียไปแล้วนะครับของไทยเรา
เต็มที่ก็เป็นระดับ K3 สมัยธรรมนูญสาลีนะครับอันนี้คือลีกสูงสุดและถ้าเรามองไปถึงอนาคตศาสลักสามารถพิสูจน์ตัวเองได้เล่นได้ในเรื่องของเกมในสนามแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพนะครับการวางตัวต่างๆทั้งในและนอกสนามต่อเนื่องไปถึง Impact ที่จะมีแฟนบอลไทยมาติดตามเชียร์ชนบุกมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการถ่ายทอดสดมีการซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายในเมืองไทยเพื่อจะดูศาสลักเล่นกับชนบุกนะครับถ้าเกิดตรงนี้ตอบโจทย์ปั๊บเคลลี่ก็เห็นว่าตลาดตรงนี้ทำแล้วได้ผลนะครับทั้งเรื่องคุณภาพฝีเท้าแล้วก็เรื่องของนอกสนามด้วยต่อไปก็จะมีคนที่2 3 4ตามไปอีกนะครับสำหรับเคลลี่อันนี้เป็นภาพสัญญาณที่ดีมากๆสำหรับวงการฟุตบอลไทยจริงๆนะฮะทั้งเรื่องของการพัฒนาตัวผู้เล่นแล้วก็ช่องทางที่นักเตะไทยจะไปเล่นในระดับที่สูงขึ้นนอกจากญี่ปุ่นก็จะเป็นเกาหลีใต้ด้วยทีนี้ย้อนกลับมาบ้านเราครับมาที่บุรีรัมย์พอบุรีรัมย์ปล่อยศาสลักไปประเด็นคำถามที่แฟนบอลประสาทสายฟ้าถกกันขึ้นมาเป็นประเด็นขึ้นมาก็คือแล้วใครจะเข้ามาแทนศาสลักในตำแหน่งตัวริมเส้นให้กับบุรีรัมย์นะครับคือการที่บุรีรัมย์ปล่อยศาสลักไปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงมีตัวแทนไว้แล้วนะฮะอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้คือคนเก่าตอนนี้ก็จะมีจักริดลาภตระกูลนะครับแล้วก็มีกรกฎวิริยะรวมสิริรวมถึงดาวรุ่งอย่างธนิสรนะครับดาวเตะรูปหล่อที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมานะครับแต่ทีเนี้ยคือจะว่ากันตามตรงความฟิตของกรกฎไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับด้วยวัยที่มากขึ้นถึงแม้ว่าบุรีรัมย์จะเป็นบ้านเกิดเขาก็ตามครอบครัวก็อยู่บุรีรัมย์ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าจะเล่นในระยะยาวทั้งซีซั่นซึ่งมีทั้งเกมลีกแล้วก็บอลถ้วยด้วยก็คงจะหนักเหมือนกันนะสำหรับกรกฎนะครับส่วนคนอื่นๆอย่างจักริดลาภตระกูลถามว่าเล่นแทนได้ไหมคือผมต้องบอกก่อนว่าจักริดลาภตระกูลเนี่ยไม่ใช่ฟูลแบ็คเขาเล่นระบบหลัง4ไม่โอเคเพราะว่าเกมรับเขาไม่ค่อยดีนักแต่เกมรุกอ่ะใช้ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นการทำทีมของอเลสเซกามาเล่นระบบหลัง3แล้วตัววิงแบ็คก็คือด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยสามารถขึ้นลงโดยแบบออกไปในแนวแฟลงก็คือออกด้านข้างอย่างเดียวไม่ต้องหุบเข้าในมาเป็นกองกลางเวลาที่มีการเล่นคอมแพคต่างๆนะครับคือจักริดก็เล่นได้ครับแต่ทีเนี้ยต้องหาคนทดแทนด้วยสลับกันนะครับและถามว่าจักริดจะยืนระยะตัวจริงทุกเกมได้หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนที่อยู่กับ BG นะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นก็ตามที่อยู่ในลีกล่างลงมาหน่อยเนี่ยอ่างทองเงี้ยนะครับจนกระทั่งมาอยู่กับสุดปราการคือแทบไม่มีเกมไหนที่ลงเล่น90นาทีเต็มนะฮะอย่างตอนมาอยู่บุรีรัมย์เองก็เหมือนกันครับก็จะมีเป็นตัวจริงบ้างถูกเปลี่ยนครึ่งหลังหรือว่าลงเป็นตัวสำรองครึ่งหลังนะครับเป็นซุปเปอร์ซับการยืนระยะเป็นตัวหลักที่จะเป็นตัวที่ยืน90นาทีแน่ๆเนี่ยยังอาจจะไม่ใช่ตัวตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะพูดถึงธินกรอสุรินทร์ธินกรเขาไม่ใช่ฟูลแบ็คเขาไม่ใช่วิงแบ็คนะฮะไม่ใช่วิงแน่นอนจะให้ธินกรไปขึ้นสุดลงสุดไม่ใช่แนวเขาครับแล้วบุรีรัมย์เซ็นมาเนี่ยเอาเขามายืนเป็นตัวสต็อปเปอร์ซ้ายนะครับไม่ได้เอาไปยืนเป็นแบ็คซ้ายด้วยถามว่าแบ็คซ้ายเล่นได้ไหมเขาก็เคยเล่นแบ็คซ้ายมาก่อนนะครับเคยเล่นกลางรับมาก่อนแต่ตรงเนี้ยเป็นเซ็นเตอร์ตัวไหนเป็นตัวสต็อปเปอร์ด้านซ้ายมากกว่านะครับถ้าจะเล่นหลัง4ธินกรพอได้แต่ถ้าเล่นหลัง5ธินกรไปยืนวิงซ้ายไม่ใช่เขาแน่นอนนะครับก็เลยเป็นข้อสงสัยว่าแล้วบุรีรัมย์จะเซ็นใครผมก็ลองเช็คข้อมูลความเป็นไปได้ครับที่แบ็คซ้ายคนไหนในไทยที่ยังมีโอกาสจะโยกย้ายทีมได้บ้างผมก็เช็คไปอย่างโจ้แจ๋วนะครับสวิตไปพรมราชก็ปรากฏว่ายังไม่มีข้อเสนอใดๆเข้ามาที่สโมสรนะครับขอนแก่นยูไนเต็ดเนี่ยเคยติดต่อดีลทางกรกฎเจ้ามิงจริงๆแต่ดีลล่มไปนานแล้วนะครับตอนนั้นดีลไม่จบแล้วก็สวิตโจ้แจ๋วเองก็ยังไม่มีข้อเสนอจากทีมใดเข้ามานะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือโชแปงทิตธรอักษรศรีของการท่าเรือคนนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะนะฮะเพราะว่าอยู่กับท่าเรืออาจจะโอกาสลงสนามยากเพราะแบ็คซ้ายมีทั้งทีเวนติโรมรำมีทั้งจิตรพัฒน์สัตธรรมถ้าเกิดทางคุณเยวินพูดกับทางมาดามแป้งแล้วขอตัวนี้มาได้ผมว่าคนนี้โอเคสุดเลยนะเพราะว่าสามารถเล่นหลัง4เป็นตัวฟูลแบ็คก็ได้หรือจะเล่นเป็นตัววิงแบบขึ้นสุดลงสุดด้านข้างอย่างเดียวเขาก็ทำได้ผมว่าช้อยของโชแปงเนี่ยน่าสนใจมากถ้าจะเซ็นมาเพื่อจะยืนระยะยาวๆนะครับหรืออย่างจตุรพัฒน์สัตธรรมน้องแม็กเนี่ยก่อนจะมาท่าเรือผมว่าแฟนบอลทั้งท่าเรือทั้งประสาทสายฟ้าก็คงจะรู้แหละว่าตอนนั้นจตุรพัฒน์เกือบจะไปบุรีรัมย์อยู่แล้วนะครับคือจะไปซ้อมพรีซีซั่นจะมีเบอร์เสื้อในการลงอุ่นเครื่องอยู่แล้วแต่โยกเปลี่ยนมาอยู่กับท่าเรือเฉยเลยก็ตอนนี้เควินโรมรามหายเจ็บกลับมาแล้วก็ต้องดูใจครับว่ามาดามแป้งจะปล่อยหรือเปล่าอ่ะสำหรับจตุรพัฒน์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่คนกล่าวถึงช้อยอื่นเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากมากแล้วที่จะโยกย้ายตอนนี้นะครับบางคนบอกเออร์เนสโตเพิ่งย้ายไป BG จะปล่อยทำไมนะครับ BG ก็มีโปรแกรม ACL ด้วยนะครับหรือชื่ออย่างวันชัยจารุนงคลานวันชัยเนี่ยแบงคอกเขาไม่ปล่อยคือมีทีมขอยืมตัวไม่ปล่อยเพราะว่าเขาต้องการไว้แข่งขันกันกับพีรพัฒน์โนชัยยาก
ราะฉะนั้นตัวเลือกแบ็คไซด์เท่าที่ผมมองเนี่ยแล้วมีโอกาสไปได้ถ้าจะดีลกันนะครับผมก็มองว่ามีอยู่3คนเองนะฮะถ้าเป็นผู้เล่นไทยก็คือโจ้แจ๋วสุวิทย์ไปพรหมราช2คือทิตธรอักษรศรี3คือจตุรพัชร์สัตธรรมถ้าไม่ใช่3ช้อยนี้ก็คงจะต้องเป็นผู้เล่นโควต้าอาเซียนนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าระยะเวลาในการดีลตอนนี้มันไม่ได้เยอะมากนักประมาณเดือนกว่าแล้วก็ต้องมีการไปกักตัวอะไรอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าบุรีรัมย์วางแผนอะไรไว้หรืออาจจะได้แล้วก็ได้นะฮะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องสัสลักนี่แล้วกันนะครับถือว่าเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์เป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวดีของวงการฟุตบอลไทยเลยนะครับแล้วถ้าใครสนใจติดตามกันต่อครับก็ดูกันได้ครับที่เพจวงในไทยลีกนะฮะแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาที่ @onesport ครับเพื่อจะเชียร์ฟุตบอลอย่างสนุกยิ่งขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นนะครับเรื่องฟุตบอลไทยก็ตามได้กับผมแมนโกสินนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ